ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนเรื่องของการเรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะรวมไปถึงใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกจังหวัดและวันที่เกิดเข้ามาชัดเจนด้วยทาง SMS ส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า024960493และ024960494ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีนะคะเริ่มต้นสัปดาห์เริ่มต้นเดือนใหม่ดวงชะตาเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ตรงมากไปก็ไม่ดีทุกอย่างงอนก็ต้องมีการผ่อนหรือว่าต้องมีนะการหย่อนกันบ้างนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้วางแผนล่วงหน้าไว้บ้างนะคะอย่างน้อยๆติดขัดก็ยังสามารถที่จะมีแผนสำรองงัดมาใช้ได้หัวใจคนที่มีคู่ถ้าไม่อยู่ห่างกันก็อาจจะเกิดปัญหาเพราะคนอื่นแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกับอุบัติเหตุด้วยนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานวันนี้เหมาะกับการเจรจาต่อรองนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้รับเงื่อนไขที่น่าสนใจหัวใจวันนี้มีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้บริวารและคนรอบข้างคาดหวังลำบากค่ะจะไปขอหยิบขอยืมหรือว่าจะไปขอความช่วยเหลือคงจะยากส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้มีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงหัวใจถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของหัวใจหรือว่าคนรักน่ะก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีน้ำตาลหรือเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานมีเกณฑ์ต้องเข้าสังคมพบปะผู้คนในแวดวงที่ทำงานอยู่วันนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการลงทุนก็มีความท้าทายเกิดขึ้นหัวใจก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีความมั่นคงดีทั้งคนที่คบหากันมานานนะหรือว่าเพิ่งจะเริ่มสานสัมพันธ์ก็ตามเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบอลเงินค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานเผื่อใจไว้หน่อยมีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็ต้องพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยหัวใจวันนี้อย่าพยายามเลยเหนื่อยเปล่าค่ะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานวันนี้ออกแรงแล้วดีเดินทางแล้วสมรูปนะคะวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเหนื่อยหน่อยค่ะเหนื่อยกายแต่ว่าไม่เหนื่อยใจพร้อมกับประสบความสำเร็จด้วยก็น่าลุ้นนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เรื่องของการลงทุนมีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆหาข้อมูลหรือถ้าเกิดไม่ทราบจริงๆปรึกษาผู้รู้ดีที่สุดนะคะหัวใจคนที่มีคู่แล้วต้องรู้จักวางตัวให้เหมาะสมเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเรื่องงานวันนี้นะคะมีเกณฑ์การเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ก็ไม่ค่อยจะเด่นไปเท่าไหร่นะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถบริหารได้ในระดับที่เหมาะสมนะคะใช้จ่ายได้ดีแต่ว่าต้องมีวินัยตัวเองด้วยหัวใจวันนี้เกิดปัญหาอะไรให้อดทนเข้าไว้ค่ะสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีขึ้นเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องงานวันนี้คนทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องลงอะไรเพิ่มแบบเดิมๆน่าจะดีกว่านะคะหลักทรัพย์เงินทองถึงจะมีโอกาสแต่ว่าก็ไม่ต้องรีบตัดสินใจระวังจะพลาดได้หัวใจมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ตรงใจเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติงานถึงจะสำเร็จได้หัวใจวันนี้ก็ไม่ถึงขนาดมีปัญหาแต่ก็ต้องพยายามหาเวลาให้กันและกันบ้างหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสได้รับข่าวดีเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะคนที่ทำธุรกิจเนี่ยเหมาะกับการวางแผนในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่ทันได้คาดคิดเอาไว้อาจจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะหัวใจพอจะมีเรื่องของโชครักโชคในเรื่องของความรักอยู่บ้างเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะ
ชาวราศีพิจิกเรื่องงานได้ยินอะไรมาก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะฟังหูไว้หูเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้ดีหัวใจอยู่ที่เขาบอกว่าอยู่ในระหว่างการปรับตัวอยากได้อะไรลองขอลองพูดคุยกันลองปรับการเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะเหมาะกับการทำงานเชิงรุกเรื่องหัวใจถ้าเกิดทำอะไรแล้วเนี่ยมีความตั้งใจก็อย่าเปลี่ยนความตั้งใจหลักทรัพย์เงินทองอะไรมันก็ไม่แน่นอนค่ะที่ดีจะแย่ที่แย่ก็อาจจะดีขึ้นก็ได้เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะสำหรับใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้มีทั้งกิจกรรมข่าวสารต่างๆให้ติดตามกันด้วยนะคะก็อย่าลืมละกันมาเป็นเพื่อนๆกันใน Facebook Fanpage กันได้แต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยคุณสถาพร14พฤษภาคม2506ค่ะเวลาเกิด 7:00 น.ตรงวันอังคารงานเงินและคู่ครองเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54พยายามหาพวกนะพยายามหาคนซัพพอร์ตได้หมดนะฮะถ้าคุณมีเจ้านายมีผู้บังคับบัญชาไม่ว่าชายหรือหญิงปีนี้คุณจะได้ลาภผลนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองล่ะจะกู้จะทำธุรกรรมมีโอกาสสำเร็จสมหวังแต่ในทางกลับกันห้ามให้ใครขอยืมเด็ดขาดเพราะมีโอกาสจะเป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จริงๆแล้วปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองก็เหนียวแน่นถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้รีเทิร์นกับคนเก่าๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุนิสา29กันยายน2507เวลาเกิด 5-6 โมงเย็นวันอังคารบุตรดีไหมคะการเงินเป็นยังไงที่อยู่แล้วก็เรื่องของสุขภาพแล้วก็ต้องระวังอะไรก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับเราจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาอยู่แล้วนะในแง่ของบุตรก็ ผมใช้คำนี้นะคำว่าหินนะบางทีแปลว่าด้านดีคือเชื่อมั่นนะหรือว่าในทางกลับกันอาจจะหมายถึงดื้อรั้นเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นในแง่ของบุตรนั้นก็พยายามก็เรียกว่าดูอยู่ห่างๆดีกว่านะอย่าไปจุกจิกกับเขาโดยเฉพาะถ้าบุตรอยู่ในวัยที่มีวัยวุฒิพอแล้วเนี่ยให้เขาตัดสินใจอะไรเองบ้างนะครับสุขภาพของตัวคุณหลักๆคือ2ทางเลยนะครับทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงนะครับเบาหวานอันนี้ดาวจันทร์ทางที่2คือดาวพุธนะอยู่เรือนเสียด้วยก็หมายถึงอะไรไมเกรนช่องปากแล้วก็ในเรื่องของพวกทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณปอนะคะ16ธันวาคม2533เวลาเกิดบ่าย 2:15 น.วันอาทิตย์การเงินการงานและความรักเป็นยังไงคะงานปีนี้ทายดี2ช่วงปีเลยนะครับทั้งในช่วงอายุย่างปัจจุบันคือ26รวมถึงย่าง27นะพยายามก็เรียกยิ่งขวนขวายจะยิ่งได้รับผลและปีนี้พยายามทำงานเป็นทีมนะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้นในทางกลับกันถ้าไม่ผ่านหรือไม่มีปีจรนี้เกณฑ์รักใหม่ไม่ดีเลยนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออำนาจครับคุณอำนาจวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ11ตุลา2496วันอาทิตย์เวลา4:25 4:25 ทีฟ้าสว่างคือวันอาทิตย์ปะคะทำไมนะ11ตุลา2496ใช่ไหมครับคุณอำนาจใช่ครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตีสี่กว่าที่ว่าเนี่ยลุ่งสว่างเป็นเช้าวันจันทร์หรือเช้าวันอาทิตย์เช้าวันอะไรนะคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะแต่ที่ลงทะเบียนไว้บอกว่าเช้าเป็นวันจันทร์นะตกลงยังไงแน่ฮะวันอาทิตย์จ้ะมั่นใจว่าเป็นวันอาทิตย์นะโอเคฉะนั้นคุณอำนาจก็ต้องถือว่ายังเป็นคนวันเดิมอยู่ก็คือวันเสาร์นะในทางโหราศาสตร์เดี๋ยวลองสอบดวงกันเบื้องต้นนะเพื่อเช็คเวลานิดนึงตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองหรือปัญหาความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักบ้างไหมฮะคนรักไม่มีนะถ้าไม่มีผ่านไปโอเคถ้างั้นเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดและอีกอย่างนึงปีนี้ก็มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาเป็นบ้างไหมครับ
ป็นอยู่ตอนนี้ก็ปวดหัวไหล่อยู่โอเคนะถ้างั้นเวลาเกิดไม่พลาดแล้วล่ะก็เป็นคนวันเสาร์เรียนอย่างนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเงินความจริงของคุณไม่ได้แย่เฉพาะปีนี้นะความจริงปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่มีผลกระทบมากที่สุดและมันส่งผลถึงช่วงปีปัจจุบันนี้ถูกไหมฮะในแง่ของการเงินนะครับก็ปีนี้ผมฝากอย่างนี้นะแต่ว่าเรียนอย่างนี้นะมันจะค่อยๆเบาลงในเรื่องของเงินทองอะนะจะดีผมยืนยันว่ามันจะดีกับช่วงอายุย่าง62แน่นอนแต่ปีนี้สุขภาพที่ทายทักเมื่อสักครู่ในระวังนะผมให้คุณอำนาจเนี่ยนะครับซื้อมีดโกนขนนกเคยได้ยินไหมที่จะเป็นมีดโกน2คมนะพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมอันนี้ซื้อถวายแล้วก็ควบคู่กับอุปกรณ์ทำความสะอาดจ้ะนะอันนี้ซื้อถวายพระได้เลยส่วนความรักถ้าไม่มีคู่ก็โชคดีไปนะจ้ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าฮะไม่ได้ทำอะไรแต่ทางงานวันนี้อยากจะถามประเด็นไหนเพิ่มเติมเชิญเลยครับท่านจะมีโชคบ้างไหมโชคลาภปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเกณฑ์โชคลาภไม่เด่นผมเลยไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะเอาแบบให้พอได้ลุ้นปีนี้ซื้อติดไว้เล็กๆน้อยๆครับแล้วเกณฑ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็อาจจะต้องรอของคุณจริงๆอำนาจเนี่ยพูดถึงเรื่องเงินนะพูดง่ายๆนะตอนนี้หลักๆก็คือเรื่องเดียวนั่นแหละนะก็อาจจะต้องคือตอนนี้มันก็เข้าครึ่งปีหลังไปละในดวงนะครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆ คลี่คลายพูดเหมือนเดิมว่าคุณจะไม่เหนื่อยเหมือนกับปีที่ผ่านมาย่าง62นี่เหนื่อยสุดๆเรื่องเงินนะครับจ้ะก็ทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วก็ระวังพวกกล้ามเนื้อนะพวกเส้นเอ็นกระดูกหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุนะซื้อมีดโกนกับอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับจ้ะโอเคเนาะขอบทวนเนาะจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณพัทราพร22ตุลาคม2539เวลาเกิดบ่าย 3:23 นาทีค่ะวันอังคารการเรียนสุขภาพครอบครัวเป็นยังไงคะการเรียนสุขภาพแล้วก็ครอบครัวนะครับปัตตนิกาลีนะก็ถ้ามีคู่นะอย่างเคสที่คุยเมื่อสักครู่นะกาลีแต่ไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดถามแบบนี้น่าจะมีคู่นะครับก็ระวังปัญหาความขัดแย้งและบางทีจะบอกคู่คุณเป็นคนใจร้อนด้วยตัวคุณเองนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะทำอย่างน้อยสักเดือนละครั้งจนถึงวันเกิดส่วนในเรื่องของการเรียนนะการเรียนของคุณเนี่ยตอนนี้เกณฑ์การศึกษาทายแบบนี้จะไม่แย่จะไม่เหนื่อยหรือจะไม่มีปัญหาเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้หาติวเตอร์นะช่วยกันเก่งข้อสอบเกณฑ์การเรียนของหนูเนี่ยต้องบอกว่าบางทีอาจจะต้องออกแรงลงทุนมากกว่าคนอื่นจบช้าก็ได้อ่านหนังสือมากกว่าชาวบ้านก็ได้มันเป็นทรงนั้นฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้แล้วเนี่ยตัวเราเองมันเป็นการีด้วยตัวเราเองยิ่งต้องขยันมากเป็นพิเศษนะครับส่วนในเรื่องของสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่านะถ้าเป็นฟิลงานที่จบมาแล้วนะครับทำงานด้านต่างประเทศได้ถือว่าดีหรือถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางก็พวกเกษตรนะสัตวแพทย์นะวิศวะพวกก่อสร้างพวกโยธารับราชการทหารนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นนะแต่ปีนี้อย่างที่บอกปัญหาภายในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรักก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประพัฒน์สอนนะคะ14มีนาคม2522ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:00 ตรงพุธกลางวันว่างงานค่ะทำอะไรดีอยากมีธุรกิจส่วนตัวการเงินครอบครัวโชคลาภจะมีบุตรหรือเปล่าก็เป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องแล้วนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องหรือแม้กระทั่งการริเริ่มสิ่งใหม่ๆเนี่ยในช่วงย่าง39ที่กำลังจะมาถึงในช่วงขวบปีหน้าเนี่ยมีโอกาสนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนถ้าอยากจะมีน้องคือพื้นชะตาไม่ได้มีคนมีง่ายนะแต่ว่าเกณฑ์ที่มันจะเอื้อเนี่ยก็คือในช่วงย่าง39ซึ่งในช่วงนั้นถ้าอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็ขอให้ปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้ถ้าเรียนโหราศาสตร์ได้ผมเชียร์นะคุณจะเป็นคนรู้จักคิดแล้วก็พลิกแพลงอะไรใหม่ๆเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายผมทายดีถ้าทำพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นต้องมีกลิ่นอายต่างประเทศหรือเป็นสินค้าที่มีการนำเข้าหรือจัดจำหน่ายจากต่างประเทศจึงจะสมรูปดวงแต่เนี่ยนะ
ช่วง อายุย่าง39 40โอเคฮะเกณฑ์งานก็ไม่ได้เสียนะฉะนั้นถ้าคิดว่าตัวเองมีความพร้อมก็พิจารณาดูนะครับเอาล่ะนะเดี๋ยวเป็นในส่วนของการตรวจสอบดวงชะตาในช่วงหน้าสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันพักกันสักครู่ค่ะครับ